ช้ให้มันถูกวัตถุประสงค์นะใช้ซื้อของนะอย่าไปใช้แลกเงินสดกรุณานะคะอย่าคิดว่าเขาตรวจจับไม่ได้นะคะคแต่ถ้าเขาตรวจจับมาแล้วมาฟ้องร้องกันทีหลังแล้วมาโอดโอยเนี่ยไม่ได้นะคะฉันก็ไม่ได้คนร้านใหญ่โตอะไรเนี่ยนะจนเรียกเงินคืนอีกอย่างงอนอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ะนะคะเพราะคุณทำผิดกติกานะคะและตอนนี้กลโกงจากโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันไปไกลมากเลยนะคะคือคนที่เขาคิดจะเอาอ่ะเขาก็คิดหาวิถีทางในทุกวิถีจริงๆนะคะนี่ทีมข่าวนี่ต้องให้เครดิตนะคะเมเนเจอร์ออนไลน์ครับเขาไปสำรวจในโลกโซเชียลเลยเขาพบว่าตอนนี้กลโกงในการรับแลกเงินคนละครึ่งแปลงเป็นเงินสดเข้าบัญชีเนี่ยเขาไปถึงขนาดที่ว่ามีการย้ายโลเคชันกันเกิดขึ้นย้ายโลเคชันทำยังไงทำยังไงเขาบอกว่ารูปแบบมันจะมีอยู่ประมาณ2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกร้านค้าย้ายตำแหน่งที่ตั้งไปหาลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยจะมีมือถือ2เครื่องค่ะเครื่องแรกติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังอีกเครื่องนึงเปิดเอาไว้สำหรับเปิด QR code ที่ร้านค้าส่งไปให้โดยให้ลูกค้าต้องเติมเงินลงในแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เรียบร้อยก่อนแรกแจ้งยอดที่ต้องการสแกนจากนั้นให้ส่งแชร์โลเคชันไปที่ไลน์ของร้านค้าจากนั้นร้านค้าร้านนั้นเนี่ยจะส่ง QR code จากแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าให้กับลูกค้าแล้วให้ลูกค้าใช้มือถือที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนจ่ายอีกเครื่องนึงของตัวเองจากนั้นให้ลูกค้าส่งสลิปแล้วก็เลขบัญชีไปแล้วร้านค้าก็จะหักส่วนแบ่งแล้วก็โอนไปให้กับลูกค้าคือมันมีเงื่อนไขนิดนึงคือเรื่องของโลเคชันของการจ่ายเงินมันต้องอยู่ให้เห็นว่ามีการซื้อขายกันจริงมีการซื้อขายกันจริงแล้วไม่ใช่อยู่ซ้ำๆอยู่ที่เดิมใช่แต่เขาก็ใช้กลวิธีก็คือว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวดิฉันส่ง QR code ของร้านดิฉันให้คุณแล้วคุณก็เอาโทรศัพท์ของคุณนะไปจ่ออีกเครื่องนึงของคุณก็กลายเป็นว่าคุณอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันนะผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่กลโกงเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังคะฟังอยู่หรือเปล่าจัดการด้วยนะคะหรือรูปแบบที่สองค่ะลูกค้าย้ายโลเคชันไปที่ร้านค้าโดยให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iMyPhone ซึ่งใช้สำหรับการย้ายตำแหน่งที่ตั้งมือถือเดี๋ยวนี้มันมีแอปแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ใช้วิธีย้ายตำแหน่งมือถือมาหาร้านค้าค่ะโดยต้องมีมือถือระบบปฏิบัติการ iOS 1เครื่องติดตั้งแอปเป๋าตังและคอมพิวเตอร์ PC ทางร้านจะส่งพิกัดให้ย้ายวิธีการนี้สามารถแลกรับเงินคนละครึ่งได้ยาวๆโดยที่หลังสแกนเสร็จแล้วร้านค้าก็จะทำการหักส่วนแบ่งก่อนโอนเงินไปให้กับลูกค้าทันทีค่ะนี่คือกลโกงวิธีการกระทรวงการคลังโปรดรับรู้นะคะว่าเขาทำกันถึงขนาดนี้แล้วแต่เนี่ยถ้าข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะหลุดรอดไปได้ขนาดไอ้อะไรนะเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขายังจับได้เลยนะครับและตอนหลังเป็นเราอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าคือไอ้การตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันตรวจสอบได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาป้องกันนะคะก็คือว่าถ้าคุณไปเช็คอินเนี่ยคุณต้องให้เขาถ่ายรูปยืนยันตัวตนถ่ายรูปที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยอ๋อมาถึงเราเที่ยวด้วยกันที่รีเซพชันใช่เราเที่ยวด้วยกันนะคะ